กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะใครที่อยู่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่าอยู่ใกล้ๆอยากจะไปเที่ยวงานกันนะคะครั้งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพค่ะร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสิงห์บุรีนะคะขอเชิญนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าค่ะณบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและมหากรรมโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ณบริเวณตลาดนัดผ้านะคะตรงข้ามบขส.สิงห์บุรีระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนะโดยครั้งนี้ภายในงานก็จะนำรูปหล่อเหมือนจำลองหลวงปู่ปลัดลอดหรือว่าหลวงปู่ลอดนะคะซึ่งเป็นพระคู่สวดของพระพรหมนคราจารย์หรือว่าหลวงปู่ดีครั้งนี้ก็นำมาให้ผู้คนได้ร่วมกันในนมัสการสักการะบูชาในบริเวณงานด้วยที่สำคัญค่ะมีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปสุดยอดของทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพร้อมกับเจอกับศิลปินนักแสดงจากกันตนาด้วยนะก็งานนี้เที่ยวฟรีชมฟรีได้บุญกลับบ้านไปทุกคนนะใครสนใจก็ไปเที่ยวงานกันได้28สิงหาคมถึง6กันยายนนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็ยังสามารถระบุข้อมูลเข้ามาได้แล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณนพรัตน์10พฤศจิกายน2507ถามเรื่องเฉพาะเลขนะทะเบียนรถ7395ค่ะอังคารเสาร์อย่างที่เรียนฮะเมื่อสายที่คุยเมื่อสักครู่นี้มันคือหมายถึงคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ได้เพราะเป็นคู่แตกหักนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7ส่วน95เนี่ยเป็นเลขมงคลอยู่แล้วสำหรับคนไทยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จค่ะเบอร์ก็มี79กับ96ใช้เบอร์หลังดีกว่านะพระเสาร์เนี่ยมันเหนื่อยเครียดเกี่ยวกับอาการในเรื่องของทางประสาทก็ได้นะใช้96เป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณรินทร์รัตน์นะคะ8พฤษภาคม2512ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกาตรงนะคะวันพฤหัสบดีทำอะไรดีวะตอนนี้ขายของชำอยู่ค่ะขายของชำปีนี้ฟังให้ดีนะไม่ยังไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่นะแล้วของชำก็ไม่เอาเดี๋ยวลองดูถ้ามีฝีมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขเปลี่ยนทรงอะไรพวกเนี้ยนะปะชุนตัดขาเปลี่ยนซิปพวกนี้ก็ว่ากันถ้าเกี่ยวข้องกับของกินต้องมีการแปรรูปฉาบกวนแช่อิ่มปลาร้าเนี่ยแช่แข็งกระป๋องพวกนี้อันนี้เด่นกว่าแต่ไม่ให้ลงทุนทั้งหลายในช่วงอายุย่าง47เดี๋ยวลองดูมีอะไรอีกไหมความจริงอีกอันนึงอันนี้ก็ถือว่าดีนะของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับขายเครื่องดื่มพวกนี้นะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องทำให้มันสมรูปขายเครื่องดื่มอันนี้ทำได้เกี่ยวกับน้ำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลำไยนะคะ12มิถุนายน2502ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งถามเรื่องของการเงินกับการงานค่ะก็เป็นคนวันศุกร์นะครับคุณลำไยนะครับในเรื่องของเงินกับงานเป็นอย่างไรโอ้ยอยู่บนกำลังของตัวเองด้วยกัมมะเป็นกาลีครับเหนื่อยเนี่ยทำใจมีเรื่องไม่สบายใจก็ต้องเผื่อไว้นะครับหรือแม้กระทั่งการได้รับอาสาให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางกับกันโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าก็พอมีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมจะทายให้คอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนแหละก็คือให้ระวังในลักษณะของปัญหานะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะ56น้ำยงหินะซะด้วยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะแต่เงินโอเคคุณราตรีนะคะ18สิงหาคม2532นะคะเวลาเกิดตี2ตรงระบุว่าเป็นวันศุกร์การเงินหลังวันเกิดเป็นอย่างไรคะปฏิทินเป็นวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์คือวันพฤหัสนะครับหลังวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับความจริงอยากให้มองไกลๆนะผมเห็นในดวงเนี่ยนะครับที่ผมเป็นห่วงจริงๆมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะ26เนี่ยกระดุมผ้ากาลีหาเงินได้น้อยรายจ่ายเยอะลงทุนติดลบได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดนี้เข้าย่าง27ปรับตัวดีขึ้นแต่ที่เห็นในดวงที่บอกว่าให้มองไกลๆหน่อยเข้าย่าง28มีเกณฑ์เป็นหนี้เลยล่ะนะฉะนั้นช่วงนี้ถึงมันจะดีขึ้นก็อย่าได้ชะล่าใจอย่าสร้างหนี้เพราะเมื่อเข้าย่าง28เหนื่อยของจริงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอดิตนะคะ1พฤศจิกายน2512ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกานะคะวันเสาร์จะทำงานที่บริษัทได้อีกนานหรือเปล่าตอนนี้มีปัญหาเยอะแล้วก็เป็นหัวหน้างานด้วย
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะครับก็จริงฮะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานแล้วก็โยงถึงคนที่อยู่แวดล้อมผมฝากคุณอดิษฐ์นะอันนี้ไม่ได้ว่ากล่าวพูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆถ้าพูดเสียนะคุณต้องระวังเรื่องคำพูดมากๆงานเอกสารตรวจสอบให้ชัดเจนยอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงในระดับหนึ่งนะและด้วยบริวารเนี่ยให้คุณทำใจกรณีถ้าคุณเป็นหัวหน้างานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ดื้อรั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาที่ไม่ได้ดังใจทรงดวงเป็นอย่างนั้นฝากทำบุญเสริม2สเต็ปนะย่าง46นี้นะครับไปปล่อยปลานะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อย17ตัวนะ17นะครับส่วนหลังวันเกิดนะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ก็ได้นะพระอุโบสถก็ได้อันนี้ทำหลังวันเกิดอดทนมากๆนะคือผมก็ไม่อยากทายมากไปกว่านี้นะเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงทดสอบความอดทนความพยายามของคุณครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณทิพมณี4กันยายน2515นะคะเวลาเกิด 3:45 นาทีก็บอกว่าไม่ทราบว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ถ้า15นี่ก็คนรุ่นผมแล้วล่ะนะในแง่ของวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ไม่น่าจะมีการบันทึกที่ผิดพลาดยิ่งถ้าคุณเกิดในสถานพยาบาลนะครับ4กันยา15เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันจันทร์เปรียบได้ว่าช่วงเวลาที่คุณเกิดเนี่ย 3:45 ฉะนั้นจึงเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวลองดูครับกับคำถามกับการพยากรณ์ถ้ามันตรงก็แสดงว่าสมมติฐานที่ผมทายเนี่ยถูกแต่ถ้ามันผิดทุกคำถามเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าคุณเกิดเช้าเป็นวันไหนนะคำถามคือเรื่องของงานนะคะตอนนี้ทำธุรกิจซื้อมาขายไปค่ะเป็นสินค้าพรีเมียมแล้วก็หุ้นทำธุรกิจพลิกแกงทุกชนิดจริงๆแล้วของคุณเนี่ยถ้าเป็นลักษณะจับแพะชนแกะเป็นคนกลางไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องลงทุนอันนี้ผมโอเคนะแต่ว่าถ้าลงลึกถึงขนาดทำธุรกิจในเรื่องของพริกแกงอะไรพวกนี้ในพื้นชะตาก็ต้องถือว่าไม่เด่นหรือแม้กระทั่งพวกสินค้าพรีเมียมอย่างที่ผมบอกถ้าจัสเป็นแค่คนกลางยังพอรับได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับแล้วก็ลัคนาราศีอะไรค่ะเกิดกรุงเทพค่ะตี 3:45 ค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎจ้ะแล้วก็ชื่อด้วยนะคะชื่อทิพมณีทิพมณีตรงตัวทิพยะนะครับค่ะชื่อโอเคนามสกุลสิทธิจาตุโรจจาตุโรจตรงตัวรจนะจ้ะจอจานนุกรันชื่อนี้ใช้ได้นะครับเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงครับแล้วไปลองดูนะในสิ่งที่ผมทายทักไปกับวันเดือนปีเกิดของคุณมันตรงหรือเปล่าเพราะว่าเราสื่อสารกันทางเดียวเลิกงามยามดีกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วงปลายสิงหาก็มีอยู่2วันนะครับวันพุธที่26กลางสัปดาห์นี้สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29วันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและวันลอยนะครับสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30 แต่คนที่เกิดวันพฤหัสสัปดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับ6กันยายนนะวันนี้อัคนิโรธตกในยุทธยานก็ไม่ควรออกรถนะแล้วก็ที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 9:31 ถึง 10:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะเลี่ยงต่อด้วยจันทร์ที่7ครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันคือแรม9ค่ำเดือน9เป็นกระทิงวันทำอะไรระมัดระวังไม่ควรออกรถและวันนี้ไม่ควรขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะอัคนิโรธตกในผืนแผ่นดินที่เหลือทำได้นะครับ 15:31 นถึง 16:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะเลี่ยงสุดท้ายครับพุธที่9วันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลและสัญจรทางเรือสำหรับคนประกอบการมงคลที่เหลือทำได้นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยทางกัลยาโยกวันพุธก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ
17:01 น.ถึง17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆด้วยนะคะการให้อภัยคนนับเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ส่วนที่เหลือเขาจะสำนึกหรือไม่ก็คงต้องแล้วแต่บุญใครกรรมมันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ